ด็กก็มีวันนี้โอเคก็วันนี้นะครับไลเคนมาร่วมกิจกรรมโออิชิชากุซ่าเอ็กกับออริจินัลเกรย์ฮาวนะครับผมซึ่งเป็นอีเวนต์แรกเลยนะครับในปีนี้นะครับที่ไลเคนได้ออกพร้อมกัน5คนก็ดีใจมากๆเลยครับแฟนๆให้การต้อนรับเยอะมากก็เรียกได้ว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่แฟนๆเราจริงๆหรอกครับแต่ขอบคุณทุกเสียงเชียร์แล้วกันที่วันนี้มีให้กับไลเคนนะครับพวกเราแบบว่าดีใจสุดๆเลยแล้วก็เอเนอร์จี้แบบเรียกอะไรไฮสุดๆเลยครับวันนี้เปิดตัวหลายเวอร์ชันเลยชื่นชอบเอาจริงๆไม่ต้องไปไกลเลยครับผมแค่ตัวนี้ก็สวยมากสวยแล้วกับตัวนี้นี่สุดยอดตัวนี้ก็สวยครับเพราะเขาแมชกับใช่แมชกับอะไรครับแมชกับเลมอนหรือว่าจะแมชกับองุ่นเขียวโหใช่ก็ดูดีไปหมดเลยครับด้วยการที่แบบว่าเราช่วงนี้งานเยอะด้วยเนาะมีตัวช่วยอะไรที่ทำให้แบบว่าเรามีแรงได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วบอกเลยว่าอาจจะเป็นการแบบการพักผ่อนการหาอินสปิเรชันหรืออะไรดีๆมาเติมให้เราชีวิตกระชุ่มกระชวยมากขึ้นแบบซาซ่าไหมเป็นอะไรนะเป็นอะไรครับพี่ฮงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงวันนี้มีกี่รสชาตินะมีสองรสชาติวันนี้มีสองรสชาตินะครับจะมีสองรสชาตินะครับอย่างตัวที่พี่ฮงถืออยู่ก็จะเป็นตัวองุ่นเขียวโหนั่นเองและส่วนตัวนี้ครับฝากใส่ซีจีหน่อยนะครับตัวนี้ก็เลมอนโซดาครับอันนี้แหละรสชาติอะไรใช่ไหมครับเรียบร้อยชื่นอกชื่นใจครับนี่แหละครับก่อนมาแสดงก็สักกรึบสักกรึบครับเดี๋ยวหลังเต้นเสร็จก็จะมีนะใช่ก็เลยไม่เหนื่อยเลยครับผมอีกอันนึงขอเพิ่มอีกอันนึงรสชาติหนึ่งเพิ่มตีหน่อยอันนี้เลมอนนะครับครั้งที่เมื่อกี้นะครับหนึ่งสองครับหรือว่าจะเป็นเลมอนโซดาเองครับอันนี้เลมอนครับเอาไหมอันนี้ให้เลมอนหรือว่าจะเป็นตัวฮันนี่เลมอนนะคะวันนี้ก็อร่อยจะเชื่อเหมือนกันครับฝากกิจกรรมอะไรจ้าเนี่ยมีเยอะมากฝากความอร่อยใดฝากความอร่อยฝากติดตามครับก็จริงๆก็ฝากโอชิชาบูซ่าด้วยครับแล้วก็เป็นออจิโร่เกียร์เฮาด้วยครับเป็นสิ่งที่พวกเราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วตอนช่วงรายการเราก็มีโอกาสได้ใส่เสื้อผ้าของออจิโร่เกียร์เฮาด้วยใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่อันเนี้ยคือเรื่องความที่อันนี้ออกมาก่อนแล้วก็อันนี้ก็ออกมาทีหลังใช่ไหมครับเราก็กินกันตามมาตลอดเวลาซ้อมเต้นเหนื่อยก็จะกินตลอดครับใช่ครับครับก็เพลงที่เราเตรียมมานะครับแน่นอนว่าต้องมีซิงเกิลของพวกเราอยู่แล้วสองซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอืมๆนะครับแล้วก็แอบรักไม่ทำให้ใครตายหนูวอร์รี่นั่นเองครับส่วนวันนี้เราก็พกเพลงพิเศษมาด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเพลงแทบจะเป็นแบบว่าประจำตัวของโอชิชากุซ่าไปแล้วเพราะว่าตอนชากุซ่าออกแบรนด์ใหม่มาก็คือเป็นซ่ามีดีใช่ไหมก็จะมีพี่เปเปอร์เพนเนี่ยมาโคเวอร์เพลงแรงน้ำถ่วงเอาไว้ใช่เดี๋ยวซับเหงื่อให้น้องก่อนจะเข้าคอนเสิร์ตน้องไม่ไหวแล้วเอาหนึ่งวันนี้ซับเหงื่อให้น้องหน่อยค่ะขอโทษนะน้องขอโทษนะวางก่อนลูกไม่หยุดเลยฮะไหลไม่หยุดน้องไม่หยุดให้มันหยุดแล้วเลยไม่ผ่านต้องเปิดแล้วปิดไม่ได้ใช่ครับใช่ครับยังไงบ้างครับอีเวนต์แรกของปีก็แฟนๆมาให้การต้อนรับอย่างดีเลยยังอบอุ่นเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอีเวนต์ล่าสุดนี่คือจำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนเข้าหน้าปลายปีใช่ก่อนที่จะหยุดปีใหม่ไปครับผมใช่ก็บอกได้เลยว่าคิดถึงพี่ๆทุกคนมากแต่ที่คิดถึงไม่แพ้กันเลยคือไลค์ยูครับวันนี้มาเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้รู้สึกว่าแฟนคลับมาเยอะเป็นพิเศษผมรู้สึกเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยเราแบ่งกันหลายชั้นบวกกับไม่ได้เจอกันนานครับผมแต่บนเวทีก็บอกว่าอะไรเช่นสร้างประการห้างแตกเลยนะห้างแตกห้างแตกเลยห้างแตกไปครับทุกคนแตกเลยเป็นไงให้ความรู้สึกของพวกเราจากวันนั้นจนถึงวันนี้รู้สึกไงบ้างที่รวมมาเป็นอะไรเช่นนั้นเลย
ก็จริงๆเหมือนเราเติบโตได้เร็วมากๆเพราะพี่และยูเลยครับก็จริงๆทุกครั้งที่เราไปออกอีเวนต์ต่างๆหรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆก็จะมีมาคอยมาตลอดครับผมก็ขอบคุณมากๆทั้งที่เราก็มีโชว์มากหรือน้อยอะไรก็หรือว่าพูดเฉยๆหรือมาร่วมงานเฉยก็จะมาตลอดครับก็ขอบคุณมากๆวันนี้ผมมาเยอะขนาดการเตรียมโชว์เราก็จัดเต็มเลยใช่ครับเตรียมตัวกันนานนะจริงๆนานมากครับสำหรับอีเวนต์นี้เพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกของปีด้วยแล้วก็นอกจากเพลง2ซิงเกิลที่เราซ้อมไปอยู่แล้วก็จะมีเพลงใหม่ด้วยใช่มั้ยใช่ครับแรงโน้มถ่วงนะครับที่เลโก้พูดไปนะครับเป็นเพลงของโออิชิชาโกซ่าอยู่แล้วมีโชว์เพลงใหม่ด้วยเนาะใช่อย่างปีนี้มีแพลนมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ไปติดตามก็สำหรับพวกเรานะครับอย่างแรงโน้มถ่วงเองก็อยากให้เรียกว่าเป็นแบบมันเหมือนโคเวอร์ซิงเกิลนะครับใช่เป็นแบบเวอร์ชั่นของพวกเราก็หวังว่าเร็วๆนี้อาจจะมีเพลงที่เป็นเพลงของพวกเราให้ทุกคนได้ฟังกันเลยเมื่อกี้เผลอหลุดบนเวทีก็ถูกซ้อมอะไรกันอยู่อ๋อยังดีครับที่ยังไม่หลุดบอกได้เลยยังดีครับยังไม่หลุดแล้วอีก4ปีแสดงว่าพิเศษมากๆเลยใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าทั้งปีนี้คุณจะเห็นความพิเศษของไลแคนทุกอย่างเลยครับผมหลายบทบาทแล้วก็หลายก็อะไรอ่ะกิจกรรมที่จะได้เห็นกันก็ฝากรอติดตามพวกเราตื่นเต้นกับการเดินทางในปีนี้แล้วว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผู้ใหญ่เขาได้แบบเล่าแผนว่าปีนี้จะทำอะไรบ้างซึ่งใหญ่มากซึ่งเราไม่เคยทำด้วยเราไม่เคยทำด้วยไม่เคยทำด้วยก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามครับผมแล้วก็เซอร์ไพรส์สำหรับพวกเราว่าแต่ละครั้งที่ประกาศว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันชาเลนจ์พวกเราอย่างไรบ้างในที่เราจะเจอในอนาคตอะไรก็รู้สึกว่าพอระยะเวลามันผ่านไปครับเราก็ไม่สามารถใช้คำว่าวงน้องใหม่ได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีวงน้องใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมสิ่งที่เราจะทำได้นั่นก็คือแบบว่าพัฒนาตัวเองเรื่อยๆคอยแบบว่าศึกษาทั้งในเรื่องของการในวงการบันเทิงเองหรือว่าการที่แบบว่าคอยมอบผลงานคอยมอบกิจกรรมต่างๆให้กับคนที่รักเราคนที่คอยติดตามเรามาตลอดหลังเดบิวต์แพชชั่นเรามันเปลี่ยนไหมหรือว่าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างในการเป็นทีมป๊อปในจริงๆหลังเดบิวต์พวกเราตั้งใจซ้อมกันมากกว่าเดิมเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าวงแต่ละวงก็เก่งกันแบบคนละหลายด้านเลยครับพวกเราก็ต้องมีจุดเด่นของพวกเราด้วยก็เลยตั้งใจฝึกฝนสกิลของพวกเราแล้วก็จะพัฒนาต่อไปโฟกัสที่การทำงานมันเปลี่ยนอะไรนะโฟกัสที่การทำงานเปลี่ยนพอเราเดบิวต์แล้วก็สุดท้ายแล้วอะไรอ๋อช่วงการโฟกัสในการทำงานใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันจะโฟกัสมากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราได้ลองแบบใหม่เพียบเลยครับมันจริงจังมากขึ้นขั้นสายอาชีพแล้วเลยจริงๆตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นอาชีพได้แล้วนะเพราะว่าเราก็รักตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราก็บางคนก็มาจากการเต้นการร้องแล้วก็เอามารวมกันถึงการเป็นไลท์แคทนะมีกำลังใจจากแฟนคลับตรงไหนทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอ้โหได้แค่เราขนาดนี้เหรออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอย่างวันนี้ที่มีอีเวนต์แรกของปีก็ทุกคนแบบเราก็อาจจะคิดบางคนอาจจะยังไม่กลับจากแบบกลับจากพักผ่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเซอร์ไพรส์มากที่ทุกคนแบบมาเยอะมากแบบแทบจะเต็มทุกชั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทางโซเชียลออนไลน์ที่แบบให้กำลังใจพวกเรามาตลอดก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณกันที่พวกเราเต็มที่ในทุกงานในไลฟ์ที่ในทุกครั้งที่ไปที่ผ่านมามีคนป่วยด้วยใช่มั้ยมีคนเรียกด้วยครับใช่ครับครับก็ก็ปีใหม่แล้วครับก็ไปเที่ยวกับครอบครัวครับแล้วก็ไปกินหอยนางรมมาเรียบร้อยเลยไม่ก็ตอนแรกก็จริงๆจองตั๋วกลับแล้วครับว่าโอเคเราจะไปละแต่อยู่ดีก็ท้องเสียแบบเจ็บท้องก็เลยต้องแอดมิทโรงพยาบาลว่าท้องเสียอะไรนะครับอาหารเป็นพิษหรือว่าท้องเสียเป็นอาหารเป็นพิษแล้วก็5ชั่วโมงต่อมาเป็นโรคกระเพาะต่อมาเพราะผมโรคกระเพาะด้วยซึ่งมันบวกกันเลยก็เลยมันแคชชั่นไม่ได้จริงๆอันนี้มั่นใจเลยใช่ไหมว่าเป็นเพราะหอยนางรมหรือน้ำมั่นใจเลยมีอาหารนางรมแล้วก็มีกุ้งเส้นน้ำปลาด้วยกินเยอะมดรวมกันไปเลยรับจบได้ต้องดีเลยต้องงดเลยไหมครับของเข็ดต้องงดเลยครับผมงดนมกันเลยเข็ดไหมเราชอบหอยนางรมอ่ะเนาะเราก็ไม่เข็ดนะตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนเอ็มไปถึงที่โรงพยาบาลเป็นไงบ้างกำลังใจมาจากแฟนคลับทั้งหลายไหมครับมีครับก็พอทางค่ายแจ้งว่าผมเป็นอะไรอยู่ตรงไหนก็มีฟีดแบ็กมาตลอดครับผมทาง X หรือว่าเมนชั่นสตอรี่มายจีก็ได้ดูตลอดครับผมขอบคุณมากครับกลัวการกระทบกับงานไหมตอนที่เราโดนกลัวมากเพราะว่าด้วยผมเป็นวงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสมมติผมไม่สบายคนนึงเนี่ยแปลว่าอีก4คนเนี่ยก็จะกระทบด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามเซฟตัวเองมากที่สุดทำโปรเทคตัวเองมากที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้างก็เลยพี่แท้เลยว่าเราจะไม่กินตรงนี้นะเราจะแบบเก็บตัวไว้ก่อนเพื่อนๆนิวผมให้กำลังใจมากตอนนั้นก็ผมก็มีพี่ตุ้ยครับทักมาว่าไปกินนี้กันไหมซึ่งผมอยู่โรงพยาบาลพอดีผมก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปใส่น้ำเกลือพอดีแล้วชูสองนิ้วมาชูสองนิ้วมาเอาเลยแล้วก็มีก็ส่งกำลังใจมาตลอดครับผมก็ถามว่าหายหรือยังดีขึ้นไหมอะไรตลอดตอนนี้อาการหายดีแล้วอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกสัก 10%
แต่วันนี้เราก็เต็มที่บนเวทีมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกกับวงด้วยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดครับเรารักษาสุขภาพกันด้วยเนาะใช่ครับครับผมป่วยไหมครับเขาเหนื่อยเหรอครับกลัวไหมกลัวจะป่วยบ้างไหมก็แอบบ่นๆครับช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยนะต้องใส่แมสกันด้วยนะครับทุกคนปีนี้ได้ลุ้นคอนเสิร์ตใหญ่ไหมลองลุ้นดูแต่ก็ไม่เคยทำมาหรือเปล่านะเมื่อกี้ที่เรียมมาไปแอบลุ้นแอบลุ้นถ้าบอกก็ไม่ลุ้นนะสิแต่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ก็จะปีไหนแล้วล่ะโอ้ยก็ปีหน้าไงปีหน้าแต่ก็รอติดตามครับเวลาผ่านไปไวมากทุกคนเชื่อเถอะก็แบบก็ตอนนี้ก็ถ้าให้แนะนำก็เก็บเงินไว้ก่อนนะครับทีละเล็กทีละน้อยจะได้มีตังค์ตอนที่เราไฟบัตรคอนเย้ถ้าบอกเร็วๆนี้บอกชวนแฟนคลับเพื่อนแฟนคลับจะได้เจอกับไลแคนสนุกสนานก็บอกได้เลยนะครับว่าปีนี้นะครับไลแคนไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับอยากให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมอะไรดีเตรียมเงินในกระเป๋าทุกอย่างเตรียมสุขภาพเตรียมทุกอย่างเลยนะครับผมมาเจอกับไลแคนได้ทุกอีเวนต์เลยนะครับผมและเร็วๆนี้ไม่มีอะไรครับต้องรอดูครับไลแคนจะหยุดหล่อแล้วจะเพิ่มความหล่อที่ดีก็ผมว่ามันคือช่วงต้องตอบยังไงครับต้องตอบยังไงดีมันเป็นเราโตขึ้นเด็กๆก็มีครับ